สวัสดีครับส่วนภัยทันคุณนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆYouTube ทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับมีโอกาสนะครับผ่านมาที่วัดป่าพัชรกิติยาภานะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับแวะมาดูแปลงไผ่นะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมปลูกนะครับแล้วก็ได้นําไผ่จํานวนหนึ่งของส่วนภัยทันคุณนะครับมาปลูกด้วยนะครับก็เลยถือโอกาสมาดูนิดนึงนะครับว่า1ปีผ่านไปเนี่ยไผ่ที่มาปลูกไว้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมพักจะพาเดินดูรอบนอกนะครับเพราะว่ามีการล้อมรั้วไว้นะครับก็เลยไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะครับก็จะเดินดูนะครับแล้วจะดูต้นที่เราปลูกไว้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับโครงการนี้นะครับก็คือเป็นศูนย์รวบรวมแล้วก็เรียนรู้พันธุกรรมไผ่นะครับที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะครับผมตำบลหนองว่าอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับก็ผมได้รับคำแนะนำนะครับจากพี่นะครับที่พี่จักรพงศ์นะครับผมก็ให้มาร่วมปลูกไผ่นะครับเป็นกลุ่มคนรักไผ่จังหวัดหนองบัวลำภูนะครับก็เลยมีโอกาสได้มาร่วมปลูกนะครับแล้วก็ได้นำสายพันธุ์ไผ่นะครับของส่วนภัยแทนคุณนะครับมาร่วมปลูกนะครับซึ่งไผ่ที่เรามองเห็นตรงหน้าเนี่ยครับก็จะมีไผ่มาจากหลายสำนักนะครับหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับมาปลูกเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับโดยหลักๆ ก็จะเป็นพวกไผ่บงหวานไผ่รวกนะครับแล้วก็ไผ่บงนะครับรวมไปถึงผมก็มีนำไผ่ตรงหม้อนะครับมารวบรวมแล้วก็มาปลูกด้วยนะครับมีกิมซุงนะครับไผ่เลี้ยงต่างๆนะครับผมแล้วก็แปลงนี้ผมจะเห็นมีทางพี่โจได้ผู้รักเลยก็เอาไผ่9ดาวนะครับ9ดาวซีรีส์นะครับมาร่วมปลูกจำนวนหนึ่งด้วยกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นแปลงไผ่ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นแปลงรวบรวมพันธุ์ไผ่นะครับซึ่ง1ปีผ่านไปนะครับก็ไผ่ก็จากที่ปีที่แล้วนะครับมองเห็นเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับครบ1ปีนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเขียวขึ้นมานะครับบางต้นก็โตมากแล้วนะสำหรับแปลงกิมซุงจะเป็นแปลงที่ปลูกก่อนหน้าแล้วนะครับน่าจะประมาณ 2-3 ปีแล้วนะครับผมก็โตแล้วนะครับผมก็คิดว่าไม่น่าจะเกิน2-3 ปีนะครับสำหรับแปลงนี้น่าจะโตครึ้มนะครับผมยังไงถ้าผมมีโอกาสนะครับได้มาผ่านมาผมก็จะแวะมาดูเรื่อยๆนะครับน่าจะเพราะว่าทางวัดก็เปิดให้เข้ามาดูอยู่นะครับแต่ตรงนี้มีการล้อมรั้วไว้ผมก็เลยไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะครับก็มีผู้มีส่วนร่วมนะครับก็เป็นหน่วยงานราชการต่างๆนะครับวันที่ผมมาร่วมปลูกก็จะมีท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ทีมข้าราชการส่วนต่างๆนะครับมาร่วมปลูกด้วยนะครับซึ่งวันนั้นก็ค่อนข้างสนุกสนานพอสมควรนะครับผมก็ยังไงก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับถือโอกาสได้แวะมาก็แวะมาดูไผ่ที่เรามาร่วมปลูกนิดนึงนะครับผมไงวันนี้ส่วนไผ่ทางคุณนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ๆทุกคนนะครับที่ช่วยติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ